ที่การแข่งขันรถยนต์ฟอร์มูล่าทีรายการยูโรฟอร์มูล่าโอเพ่นสนามที่1เรสที่2ที่ประเทศเยอรมนีผลปรากฏว่าแซนดี้สตูวิกนักขับลูกครึ่งไทยนอร์เวย์วัย19ปีเข้าเส้นชัยอันดับที่1ด้วยเวลารวม1ชั่วโมง51นาที 9.23 วินาทีพร้อมเก็บคะแนนสะสมเพิ่มเป็น44คะแนนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงส่วนสนามต่อไปจะแข่งขันกันที่ประเทศโปรตุเกสในวันที่7ถึง8มิถุนายนนี้ครับ